แดงซอยตะไคร้ซอยพริกขี้หนูสวนซอยมะม่วงซอยจะใช้เป็นมะม่วงเปรี้ยวหรือว่ามะม่วงมันก็ได้นะคะน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะใช้เป็นซีเล็กทูน่าแซนด์วิชในน้ำแร่นะคะหรือจะใช้เป็นน้ำเกลือก็ได้แต่ว่าจะไม่ใช้ในน้ำมันนะคะน้ำต้มสุกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าหากว่าน้ำยำเยอะแล้วจะไม่ใส่น้ำต้มสุกก็ได้ค่ะเราจะมาทำน้ำยำกันนะคะจะใส่น้ำต้มสุกไปสัก1ช้อนนะคะเดี๋ยวใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งแล้วกันนะคะน้ำต้มสุกอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทูน่ายำตะไคร้เดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนะคะความจริงจะเอาเป็นใบสะระแหน่นะคะแต่ว่าไม่มีก็เลยจะโรยหน้าด้วยหอมซอยแทนแล้วกันนะคะเพิ่มสีสันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับทูน่ายำตะไคร้นะคะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นเมนูสุขภาพนะคะทำง่ายๆ
กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ